วันนี้เราจะเก็บของเก่าให้ได้เยอะๆเลยเอ๊ะนั่นเสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนน้องหมาเลยได้ยินเสียงมันอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะไปดูดีกว่าเทียงไว้นานหรือยังคะโอ้ยน่ารักขนาดนี้ใครเอาหนูมาทิ้งไว้นะน่าสงสารจังเลยขนนุ่มจังเลยงั้นเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้นะเผื่อเจ้าของหนูจะกลับมารับโอเคไหมคะโอ้ยไม่ร้องไห้นะหนูคงร้อนละสิถ้างั้นเดี๋ยวเราไปอยู่ร่มตรงนั้นนะตรงนี้ร้อนแล้วเริ่มเย็นหรือยังคะนี่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเจ้าของก็มารับหนูแล้วเฮ้ยเย็นไหมคะชอบมาสิถ้าอีกหนึ่งชั่วโมงไม่มีใครมารับหนูหนูไปอยู่กับพี่นะคะโอเคไหมมา1ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครมารับหนูเลยงั้นวันนี้ไปอยู่กับพี่ก่อนนะถ้าบ้านกันถึงบ้านแล้วนะคะน้องหมาหนูจะได้ยินสบายแล้วหิวหรือยังคะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่ามีอะไรให้หนูกินบ้างอันนี้น้ำเปล่าอันนี้นมหุ้ยหนูอยากกินนมใช่ไหมมานี่มาเดี๋ยวพี่เอาให้โอ้นี่นี่นี่โอ้โหหิวจริงๆด้วยสงสัยหนูคงหิวมากเลยสินะไม่ได้กินอะไรมาหลายชั่วโมงแน่เลยน่าสงสารจังเลยงั้นหนูก็กินเยอะๆเลยนะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนเย็นบ้างนะดูสิท้องหนูแน่นไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยว่าแต่หนูยังไม่มีชื่อเลยนี่นาดีกว่าเดี๋ยวพี่ตั้งให้นะหนูโดนเจ้าของใส่กล่องเอามาทิ้งไว้โชคดีที่พี่พูดี้มาเห็นใส่เลยเก็บหนูมาเลี้ยงงั้นเอาชื่อนี้ละกันเหมาะกับหนูที่สุดแล้วน้องบุญทิ้งโอเคไหมคะโอ้ยชอบหมอชอบเหรอชอบใช่ไหมล่ะบ้านพี่มีกล่องกระดาษอยู่เอางี้นะเดี๋ยวพี่ทำบ้านกล่องกระดาษให้หนูโอเคไหมคะโอเคนะงั้นหนูเล่นอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มาปิดบ้านก่อนก็เอาของกระดาษไปให้ทำทางบ้านให้น้องบุญทิ้งตรงนี้เลยละกันเย็นดีว่าแต่เราจะสร้างบ้านแบบไหนดีนะ1ชั้น2ชั้นหรือว่า3ชั้นเฮ้ยแต่3ชั้นมันเป็นหมู3ชั้นเลยนะเอาชั้นเดียวก็พอละบ้านกล่องกระดาษของน้องบุญทิ้งมีบันไดมีดาดฟ้าและตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านน้องบุญทิ้งต้องชอบแน่ๆเลยเดี๋ยวไปอุ้มน้องบุญทิ้งมาดีกว่าน้องบุญทิ้งทำอะไรอยู่คะโอ้ยกำลังเล่นอยู่เลยใช่ไหม
พี่สร้างบ้านของหนูเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันไปนี่ไงบ้านกล่องกระดาษของหนูยังไงชอบหรือเปล่าโอ้โหระวังนะคะตรงนี้เป็นดาดฟ้าหนูเล่นอยู่ตรงนี้นะแล้วว่าจะเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านไหมเข้าไปในบ้านมามาเดี๋ยวพี่อุ้มเข้าไปในบ้านนะคะค่ะเข้าไปเลยยังไงคะชอบเปล่าโอ้โหเล่นเลยค่ะเล่นเลยค่ะชอบไหมชอบมาสิบ้านกว้างด้วยนี่หนูได้วิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวหนูเล่นอยู่ในบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานต่อแล้วโอเคไหมคะไม่ดื้อนะเล่นอยู่ในบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะรีบกลับมาต้องไปอยู่ในบ้านก่อนวันนี้เราต้องเก็บของเก่าให้ได้เยอะกว่าเดิมจะได้มีเงินไปซื้อนมให้น้องบุญทิ้งกินได้กลับบ้านไปเล่นกับน้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งพี่กลับมาแล้วเอ้าทำไมประตูถูกเปิดทิ้งไว้เนี่ยน้องบุญทิ้ง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 หรือว่าจะออกไปนอกบ้านนะรีบไปตามหาดีกว่าน้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งอยู่ไหนน้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งอยู่ไหนน้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งอยู่ไหนน้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งอยู่ไหนน้องบุญทิ้งมาหาพี่แล้วแล้วน้องบุญทิ้งหายไปไหนแล้วเนี่ยไปตามหาตรงนู้นอีกดีกว่าน้องบุญทิ้งนี่เราก็หามาหมดทุกที่แล้วอ่ะหายังไงก็หาไม่เจอป่านี้น้องบุญทิ้งจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้เราจะมานั่งร้องไห้แบบนี้ไม่ได้เราต้องรีบออกไปตามหาน้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งอยู่ไหนไม่น่าปล่อยน้องบุญทิ้งไว้คนเดียวเลยอ่ะไม่เจอเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลองกลับไปดูที่บ้านอีกทีนึงน้องบุญทิ้งกลับมาหาที่บ้านแล้วก็ยังหาไม่เจอเลยอ่ะออกไปไหนก็ไม่รู้น้องบุญทิ้งน้องบุญทิ้งไอ้น้องบุญทิ้งหนูหายไปไหนมาเนี่ยพี่ออกไปตามหาตั้งนานนะพี่ขอโทษนะต่อไปพี่จะไม่ทิ้งให้หนูอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วหนูออกไปข้างนอกมาคงหิวน้ำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปกินน้ำนะกินน้ำก่อนค่ะเฮ้ยอากาศร้อนไงต่อไปพี่ไปไหนพี่จะพาน้องไปด้วยนะโอเคไหมคะรักที่สุดเลยวันนี้พี่พาหนูมาเดินเล่นชอบไหมคะคุณครับว่าไงคะคุณครับพอจะเห็นน้องหมาของผมไหมครับน้องหมาตัวไหนหรอคะตัวเล็กๆขาวๆครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปแล้วกันนะผมได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยครับผมตัวสีขาวเนี่ยอายุประมาณ2เดือนกว่าครับคุณพอจะเห็นไหมแล้วคุณรู้ไหมคะว่าน้องหมาหายไปตอนไหนไม่รู้เลยครับผมคือผมไม่ได้อยู่บ้านหลายวันนะครับกลับมาทีน้องหายไปแล้วแต่รู้ว่าคนใช้ที่บ้านนะครับเขาจัดเก็บของแล้วน้องก็ชอบไปอยู่ในกล่องกล่องมันจะประมาณสี่เหลี่ยมประมาณนี้ครับสี่เหลี่ยมใช่สีน้ำตาลเป็นกล่องกระดาษนะครับจริงเหรอคะใช่คือว่าเมื่อหลายวันก่อนเดี๋ยวก่อนครับคะอะไรคะเฮ้ยผมคิดว่าน้องหมาของผมหน้ากับคล้ายน้องหมาของคุณมากเลยนะครับเนี่ยอุ้ยหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแล้วคุณได้หมาตัวนี้มาจากไหนครับคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะเสียงมาจากกล่องนี้นี่นะน้องมาเรื่องก็เป็นแบบนี้ละค่ะอ๋อต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ดูแลหมาของผมอ่ะสรุปเป็นหมาของคุณใช่ไหมคะเดี๋ยวผมดูชัวร์ก่อนนะครับได้ค่ะอ๋อใช่แล้วครับผมน้องหมาของผมนี่จะมีรอยขาวๆที่ท้องอ่ะครับค่ะคือตอนแรกอ่ะผมตั้งชื่อให้แล้วครับชื่อน้องมินิมชื่อน้องมินิมใช่ครับแต่คุณมีชื่อให้แล้วครับมีสิคะ
คุณตั้งชื่อว่าอะไรครับผมชื่อน้องบุญทิ้งค่ะทำไมอ่ะครับก็น้องโดนเอามาทิ้งไว้แล้วหนูก็ไปเจอก็เลยเก็บมาเลี้ยงอะค่ะก็เลยตั้งชื่อให้ชื่อว่าน้องบุญทิ้งต่อไปเรียกน้องมินิมนะครับเพราะผมตั้งชื่อให้ตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ค่ะงั้นผมขอบคุณมากเลยนะครับค่ะเพื่อเป็นการตอบแทนที่คุณเลี้ยงน้องมินิมมานะครับก็ผมมีรางวัลให้ครับอะไรหรอคะ 1,000 บาทครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เอาค่ะถือว่าผมช่วยแล้วกันเพราะผมสับเฝ้าเองแหละคือไม่ได้เฝ้าน้องด้วยครับอ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะคุณเกียรติครับไม่เอาค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเจอกันอีกนะน้องอะไรนะคะมินิมมินิมครับผมอ่ะก่อนต้องขอบคุณพี่เขานะพี่เขาจะดูแลน้องบ๊ายบายไปก่อนนะครับดูแลให้ดีๆนะคะครับไม่ปล่อยทิ้งแน่นอนครับผมค่ะบ๊ายบายน้องมินิมกลับบ้านเราดีกว่าใจเล็กๆน้อยๆหวังว่าคุณจะดูแลได้ดีกว่าผมนะครับ